ันนี้ถือเป็นตำนานของพัทยาก็ว่าได้ถูกต้องสำหรับลูกค้าด้านใดจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีนะคะลูกค้าจ๋าเนื่องจากเป็นหัวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะพริกมาเพิ่มให้กราบด้วยความกรุณาจานนึงเหรอคะจานนึงคนเดียวล้วนๆเลยค่ะนี่เป็นจานที่เสียน้ำใจนะครับใส่ซะหน่อยมานี่ลุยครับสวยมากปลาทอดร้านน้ำปรุงกับกุ้งแก้วคั่วพริกเกลือวันนี้ดูดีมากอยากให้ทานก็เลยทำให้ทานและเราจะไม่พลาดร้านนี้นะคะร้านนี้ถือเป็นตำนานของพัทยาก็ว่าได้ถูกต้องครับนั่นคือร้านอัฟเตอร์ยำนั่นเองแซ่บๆนัวๆถูกต้องแล้ววันนี้เมนูใหม่เพียบนะครับเราไปตำกันดีกว่ามีอะไรบ้างห้ามพลาดอัฟเตอร์ยำเด็ดแน่นอนครับไปสารพริกมาใส่เราจัดไปหนักๆอาสยามพัทยาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะรับออเดอร์ผ่านไลน์นะคะเที่ยงวันนะคะเปิดนั่งคิวแรก4โมงจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะคะของทุกวันสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีนะคะลูกค้าจ๋าเนื่องจากเป็นหัวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตเลยขอตัวไปยำก่อนค่ะจริงๆจะไม่ลงนะคะเนื่องจากหูไม่อยู่ค่ะแล้วเราก็จะกลับมายำค่ะลูกค้าขาด้วยระบบไฮเดรตของเราพริกมาเพิ่มให้กราบด้วยความกรุณาจานนึงเหรอคะจานนึงคนเดียวล้วนๆเลยค่ะแล้วจะไม่รักได้ยังไงล่ะคนนี้ฮะจะไม่รักสุดที่รักกันที่สุดติดตามหนังละครที่เล่นอยู่หนักตอนนี้รักมากไปโอ้โหเอาป้ายกลับบ้านไหมล่ะคอนท็อปสวยเลยเนี่ยขอบคุณโฟโต้ช็อปอันนี้มีเนี่ยโฟโต้ช็อปและร้านนี้อัฟเตอร์ยำนะฮะไม่พลาดดูความอลังการมากมายไปหมดนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูเดียวนะนี่แค่ส่วนเดียวให้ดูเบาๆพี่แต่งแนะนำแล้วว่ามีอะไรบ้างพี่แต่งแนะนำเหมือนเดิมเมนูไม่ได้แตกต่างอะไรเลยพี่วินเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นที่พี่วินมาก็ไม่ทำเมนูใหม่ขายนอกจากไข่หมึกคั่วโอ้ไข่หมึกคั่วไข่หมึกคั่วนี่หมูยอหมูยอไข่แดงไก่ทอดเหมือนเดิมของทอดร้านนี้คือ the best of the best จริงๆและนี่คือยำข้าวหมึกยำข้าวหมึกทอดโคตรอร่อยอร่อยมากๆอันนี้ไม่ร้าหรอคะไม่ร้าไม่ร้าเพราะว่าไม่เมื่อยร้าหอยแข็งร้าฉันต้องร้านะหอยแข็งเมื่อยมากอันนี้กุ้งสุกไม่ล้าแล้วนี่สลับกันแซลมอนล้าโอ้โหอันนี้ร้าแน่นอนอันนี้ร้าแน่นอนโอ้ยสุดยอดไปเลยอันนี้มาเรามาลุยกันดีกว่าแล้วนี่กุ้งแก้วใช้น้ำปลากุ้งแก้วแต่มันมาจากฟองแล้วเดี๋ยวเรามาลุยดีกว่ามาการไม่ได้รอบยำรวนจะประกอบไปด้วยโอ้มีจุ้งมีปูม้ามีปูดำมีหมูยอนะครับหลายสิ่งอย่างแล้วก็มีหอยแครงจำนวนพริกที่มีโอ้ยไม่ต้องเติมแล้วมั้งอัฟเตอร์ยำอัฟเตอร์ยำเวลากินนะฮะความฟินขั้นสุดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต่างให้เขาให้พริกมาแล้วเป็นการที่เสียน้ำใจนะครับใส่ซะหน่อยมานี่ลุยครับสวยมากไข่หมึกคั่วอันนี้คือเมนูใหม่แต่ว่าขายมาเป็นปีแล้วไข่มันจะหม้อไปคั่วเค็มๆมีน้ำจิ้มกับน้ำยำให้ลองดูไข่เค็มๆหรอคะไข่ไม่แน่ใจเค็มหรือเปล่าคุณวัดดีต้องลองต้องลองไข่แฉะแล้วใจเย็นใจเย็นเฮ้ยจะบอกว่าของร้านนี้คือสดแล้วก็สดจริงๆสดแบบสดมากไม่จกตาอันนี้เราสั่งเขาว่าเอาไม่ติดหวานเนาะใช่ไม่ติดหวานใครกินรสชาติไหนบอกทางร้านได้เลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างเราเอาแบบเผ็ดสุดนี่มันเดี๋ยวก่อนนะฮะเป็ดสุดแล้วเติมพริกไปอีกนะคะเป็ดสุดแล้วเติมพริกคำนี้เหมือนคำเล็กๆนะฮะแต่ว่ารสชาติอัดแน่นมากขออนุญาตนะนี่ปูดำนี่อร่อยมากสดเลยมาอะไรยังไงลุยฮะกินพร้อมกันหรอกินมากปูดำรสชาติเป็นไงมันเป็นปูจืดไงก็ไม่มีเนื้อคือยืนอยู่แต่ว่ากินกับราก็ฟินไปของที่นี่นะนี่ของสดวันต่อวันรอดน้ำไปมาลุยฮะฟินหนักมากนี่ครับหอยแครงไม่ต้องใหญ่แต่เราเน้นสดนะฮะเน้นสดๆเวลาดูดดูจุ๊บจับจุ๊บจับไปนะฮะมาให้หอยแครงอยู่ขออนุญาตบีบนี่ล้างมือนะครับลุยฮะหัวดังปุ๊บโหดีมากเลยวะดีจ๋าจ้ะหมูยอไข่แดงไม่ได้กินไข่ทั้งฟองเลยหรอใช่ครับดูพี่ตังใส่พริกมาเลยพริกยงหน่อยแล้วไข่แดงออนท็อปข้างบนแบบนี้นี่มาหือลุยครับครบเลยนี่
เขาบอกว่าดีเหมือนกันข้อหมูข้อหมูแต่ข้อหมูทอดที่นี่คือทีเด็ดข้อหมูทอดคือ the best มากเทพมากๆจริงข้าวทอดที่หอมอร่อยมากเลยอ่ะมากอร่อยมากลุยครับเสร็จแล้วนี่อ่ะลองเมนูใหม่ลองเมนูไข่หมึกนะฮะมีน้ำยำไปด้วยราดแบบนี้เลยผักชีเตรียมตัวตามนะครับแบบนี้ลุยครับขายเยอะมากมีแสดงใบรอแต่อันนี้ไม่ได้ขายนะคุณทำไม่ทานไม่ขายไม่ขายนะยังไม่ขายปลาทอดน้ำปูปลาทอดร้านน้ำปูกับกุ้งแก้วคั่วพริกเกลือวันนี้ดูดีมากอยากให้ทานก็เลยทำให้ทานรู้แต่ไม่ขายหรอยังไม่ขายไม่ไหวใช่ไหมเมนูมันเยอะมันเมนูไปออเดอร์ยังไม่หมดเลยอะค่ะคือเราสั่งผลิตไปออเดอร์ไว้เยอะแล้วพอมันยังไม่หมดเสียดายไปออเดอร์อยู่เขียนเพิ่มได้ไหมล่ะทำยากทำมันจะทำยากด้วยอันนี้คืออันนี้คือกุ้งนะฮะกุ้งแก้วคั่วพริกเกลือกุ้งแก้วคั่วทำไมเธอไม่ฟังพี่แต่งล่ะตื่นเต้นอยู่พี่วินจับกระเทียมกินก่อนใช่อันนี้เป็นเมนูที่ไม่มีขายนะงั้นต้องกินโชว์ให้ดูเป็นยังไงกระเทียมก่อนนะครับลุยฮะคั่วพริกเกลือมันต้องอย่างนี้นะเครื่องแน่นๆแล้วก็แห้งๆถูกต้องเนาะแต่งเนาะลุยฮะโหที่กุ้งตัวจัมโบ้มากมันกินได้ทั้งหัวจริงไหมพี่แต่งกินได้กินทั้งเปลือกอ๋อกินทั้งเปลือกได้เลยบอกมากปลาน้ำปุงอยากให้ชิมน้ำปูกินหางมันก่อนเลยพี่วินอันนี้เอาคืนเหรอคะเดี๋ยวว่าจิ้มน้ำจิ้มแล้วจะกลัวมากเจอคู่มาน้ำปูครับอันนี้น้ำจิ้มนี่กรอบอยู่นั่นจริงเนาะอ๋อแกะมาแล้วเรียบร้อยดูดิฮะกรอบเสียงกรอบมากชอบกาลีเอ็กของหน้าเกลือสองคำเลือดเหลือเอากลับแล้วเอาคืนอีกแล้วเหรอคะแต่งนี่วินเองอันนี้วินเองนี่วินเองนี่แต่งเองแต่งเองโอเคลุยฮะกรอบมากมากอาจจะขายแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่มีวางขายแต่เราได้กินก่อนงั้นเราขอแนะนำให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็มากดดันที่แต่งเองนะคะมากดดันที่แต่งนะฮะชอบกดดันชอบโดนดันมากกว่าเนี่ยนั่นอันนี้รู้จริงโอเคแล้วนี่นะฮะแซลมอนน้ำปลานะยำแซลมอนน้ำปลากินร้านนี้นะเราบอกเลยว่าเราไม่เอาติดหวานเฮ้ยมันแซ่บแล้วมันนัวมากๆเราต้องให้เกียรติแซลมอนนะครับเราติดแซลมอนที่ถูกต้องนะฮะต้องแบบนี้นะครับพริกต้องแบบนี้นะถึงจะสะใจมาพอดีคำนะฮะลุยอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะกรุณาอย่าเลียนแบบในการกินพริกแบบนี้ดูให้ละเอียดอีกเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยกุ้งแก้วนี่กุ้งของพี่แต่งนะฮะมันจะมีความหนึบความกรุบอย่างนี้แบบสูงส่งมากแล้วเวลากินนะครับนี่น้ำจิ้มราดแบบนี้เลยราดพริกตามนิดนึงกระเทียมโทนสัก2เม็ดนะฮะนิดนึงนิยามคำว่านิดนึงก่อนนี่นะฮะมาลุยครับกินเยอะมากหนึบมากอันนี้ครับไก่นี่เดี๋ยวขอดูเนื้อหน่อยค่ะดูเนื้อโหยลุยฮะของทอดเขาคือทอดดีงามมากไก่น่องโตโตกรอบนอกนุ่มในมากปกติโอป้าจะทำอันนี้ได้นะคะไก่ล่องหนแต่อันนี้ไม่ได้จ้ะลุยครับบ้าบอแล้วมันยังร้อนอยู่เห็นไหมว่าควันมันขึ้นรู้สึกดีมากมากเลยอร่อยไม่รู้สึก3ชั้นทอดนะครับอันนี้คือกระทอดมาแล้วแบบมันยังกรอบเลยพูดจริงๆไม่จกตาแล้วกระเทียมแน่นๆแบบนี้นะฮะมาให้กระเทียมสะใจอ่ะกระเทียมดีมากลุยครับดีมากเป็นมากและลำนี้เลยเนี่ยทอดอย่าขาดนะอย่าพร่องต้องกินต้องกินมาข้าวหมูครับมาลุยครับยังไงคะคุณเงียบไปเลยค่ะมันหอมมันกรอบมันเข้าเนื้อมากแล้วมันนุ่มมากๆถ้ามันก็ได้ยานะครับอัพก็ยำห้ามพลาดเรามาทุกรอบเราโดนทุกรอบจะไม่ให้เราเพื่อนเราก็กินสุดยอดมากครับเอาคุณไม่ฝากเพจสักเล็กน้อยเหรอคะยังไงฝากทุกคนกดซับถูกต้องครับให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะครับขอบคุณมากทุกคอมเมนต์เราได้อ่านหมดนะคะใช่ค่ะบ๊ายบาย